ครับตอนนี้นะครับก็เป็นการเตรียมพ็อปหรือว่าเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากตอนนี้กำลังวาดเสื้อกล้ามอยู่นะครับกล้ามไม่ใช่เป็นเสื้อที่มีเป็นสายเดี่ยวนะครับเป็นเสื้อยืดเราจะเพ้นนะครับเพ้นให้เป็นกล้ามเนื้อเป็นคนที่แบบเหมือนนักพอกายไว้แสดงช่วงสันทนาการเวลาไปจัดกิจกรรมไปออกค่ายนะครับตอนนี้ก็มาใส่กล้ามเนื้อก่อนครับให้มันเป็นสีเนื้อคือพูดง่ายๆว่าจะปรับสัดส่วนของร่างกายที่มันมีพุงเยอะเนี่ยให้มันเป็นแบบกล้ามเลยครับใช้ทักษะฝีมือทางศิลปะครับทางศิลปะเพ้นก่อนตอนนี้เพ้นก่อนนะครับให้มันมีอยากได้กล้ามเนื้อกี่ลูกหน้าอกแน่นใหญ่ไม่ต้องไปทำศัลยกรรมครับมีฝีมือมีฝีมือก็วาดไปเลยสีอะคริลิกนี่แหละครับอันนี้เอาไว้ใส่เวลาทำการแสดงนะครับจะใส่ไปตามท้องตลาดก็คงไม่มีใครว่านะครับแต่ก็ไม่ต้องหรอกใส่ไว้แสดงเพื่อเป็นความสนุกสนานของเด็กๆและเยาวชนนะครับหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมพบวาดภาพเดี๋ยววันนี้จะสัญญกรรมจมูกให้นะครับจะให้เป็นแต่งให้เป็นสายันน้อยเป็นลูกพี่เป้าสายันน้อยแต่ต้องซ้อมร้องเพลงด้วยเข้าใจไหมครับครับหนึ่งท่อนได้ไหมอ่ะไก่จ๋าหนึ่งท่อนลองร้องดูได้แค่นี้เดี๋ยวค่อยไปร้องต่อจริงๆมันต้องร้องให้เต็มท่อนเลยไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ที่คลายชาเจ้าน้ำตาเสียงนี้มันเหมือนคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไก่จ๋าหลบหน้าไปไหนลองสิหลบหน้าไปไหนลองดูหลบหน้าไปไหนไม่ต้องไปดันเสียงขนาดนั้นครับเอาเสียงเรานี่แหละหลบหน้าไปไหนเราจะเนรมิตคนที่ไม่มีกล้ามให้เป็นคนมีกล้ามมีกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราต้องไปดูที่บนเวทีนะครับในกิจกรรมค่ายเยาวชนในใน